ไปไหนมันเหมือนที่เขาเป็นชีวิตประจำวันของเขาว่าเพื่อนมาบ้านเจอกันสังสรรค์เชียงที่ยามีครับผมแล้วก็บุรีพิเบียหมดแล้วครับมีคนมาต่อให้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจริงฮัลโหล
dearest all the friends, thank you for being here for the final farewell party for beer. So we're gonna have the special moment for our beloved beer at the moment. นะคะเอาละค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่านะคะในเรื่องของขั้นตอนต่อไปวันนี้งานก็จะเป็นแบบ beer way นะคะก็คือว่าเป็นอะไรที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครในวันนี้นะคะก็เชื่อว่าเขาคงจะเป็นแองเจิลแล้วก็ส่งยิ้มมองลงมาดูตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนเราก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการทำพิธีนะคะก็จะมีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาทำพิธีนะคะทอดพระไตรบังสุกุลให้กับพี่เบียร์นะคะแล้วก็จะมีนะคะน้ำเปิ้ลนะคะมากล่าวอะไรอะไรให้กับพวกเราได้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยนะคะเราก็เลยจะต้องแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะพอเราได้ทำพิธีนะคะส่งพี่เบียร์ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมี after party อีกทีนึงด้วยใช่ไหมคะมีการบรรเลงเล่นกันต่อด้วยอีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอให้เพื่อนๆทุกคนอยู่ด้านหน้าเลยทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอพื้นที่ตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติที่นำใจให้กับครอบครัวมัสยิดวันนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะขอเข้าสู่พิธีการนะคะจะได้นะคะมีพิธีการทอดพระไตรบังสุกุลนะคะเป็นอันดับแรกแล้วก็อันดับที่สองก็จะเชิญนับเปิ้ลนะคะของลูกๆนะคะมากล่าวนะคะเรื่องราวที่ประทับใจในความทรงจำดีๆนะคะของน้องเบียร์แล้วก็ครอบครัวนะคะหลังจากนั้นก็ที่เราจะเข้าพิธีส่งน้องเบียร์นะคะค่ะลำดับแรกเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณแม่นะคะคุณณัฐทัศน์นะคุณณัฐทัศน์นาเทศกรนะคะขึ้นนะคะทำพิธีทอดพระไตรบังสุกุลค่ะและขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระมงคลวโรปการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามพระอารามหลวงนะคะเป็นผู้พิจารณาพระไตรบังจีรพุทธิคุณนะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวแล้วก็นับเปิ้ลของลูกๆนะคะได้กล่าวคำไว้อะไรนะคะแล้วก็กล่าวคำระลึกถึงขอเป็นตัวแทนของครอบครัวมัสยิดวันนี้กล่าวขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านรวมทั้งขอบคุณเพื่อนๆของเบียร์นะคะวันนี้น้องเบิร์ดไม่รู้สึกว่าน้องเบียร์ไปไหนมันเหมือนที่เขาเป็นชีวิตประจำวันของเขาว่าเพื่อนบอกว่าเจอกันสังสรรค์มีแต่ความสุขความสนุกสิ่งที่เขารักเขาได้ทำทุกอย่างวันนี้ไม่มีรูปแบบของการจัดงานเป็นบอกกับเพื่อนๆของบิวว่าไม่ต้องกลัวว่ารูปแบบงานจะเป็นยังไงทำไมเราต้องทำรูปแบบเดิมแล้วเบิ้ลบอกว่าอยากทำอะไรทำเราทำเพื่อนบิวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบที่เห็นแล้วเบิ้ลไม่มีอะไรที่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงบิวเพราะว่าเบียร์ยังอยู่กับเราตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเราก็เชื่อนะคะว่าเบียร์มีความดีไม่ทิ้งไปตลอดไปนะคะแล้วก็พ่อพระไตรมหาบังสุกุลนะคะแล้วก็เป็นประธานฝ่ายฝ่ายคารวะนะคะพร้อมกันนี้นะคะขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณมหามงคลวโรปการอะไรกับท่านเบียร์นะคะยินดีค่ะเอาไปเลย
Thank you.
้านไวก็เห็นคุณเท่าไหร่Thank you.
รอบอีกรอบอ๋อโอเคพี่